ปีหน้าทนอีกปีผมกลัวจะไม่ทนอีกปีนะครับเราต้องทนอีก2ปีกว่ารัฐบาลนี้จะครบวาระและเลือกตั้งใหม่ด้วยกติกาเดิมเราก็จะเจออีก4ปีเพราะสวมันก็ต้องเลือกนายมันใช่ไหมเราต้องเจออีก4ปีนะครับรวมไปทั้งหมด13ปียังไงอ้วกแตกไปไหมครับและยังมีนะครับยุทธศาสตร์20ปีนะครับพอครบ20ปีพวกนี้ก็ตายหมดแล้วไม่ต้องรับโทษทันใช่ไหมเขาถึงพยายามอยู่ให้นานที่สุดไงมีอำนาจที่สุดเพราะใครก็ทำอะไรเขาไม่ได้แต่เขาลงอำนาจแต่นี้เขากลัวโดนเช็คบินครับนี่คือเหตุผลที่เขาต้องพยายามยื้ออยู่ในอำนาจเขาไม่กล้าลงหรอกครับคุณดูในอดีตหลายคนใช่ไหมตอนมีอำนาจก็ทำแบบนี้แหละพอหมดอำนาจไงติดคุกเป็นแถวแล้วใช่ไหมครับแล้วคุณคิดว่าเขาจะไม่กลัวหรอผมเชื่อเขากลัวเขาถึงพยายามอยู่ในอำนาจให้นานที่สุดถ้าเขาลงอำนาจเขาก็กลัวโดนเช็คบินไงที่พยายามจะทำปองดองปองดองปองดองเนี่ยมันม่วงดองสมานฉันนี่ไงนะบ้านเราประกอบไปด้วย4ยุคจำไว้ครับยุคหน้าไม่รู้จะยุคอะไรครับเราผ่านมาแล้วหลายยุคใช่ไหมตอนนี้เริ่มคิดถึงยุคทักษิณแล้วอย่ากูไม่ได้เลยนะครับนะเป็นยุคนวัตกรรมก็ยังดีวะนะแต่ยุคเวรยุคกรรมนี่แม่งโอ้ยหรือใครจะเถียงว่ายุคนี้ใครมีคำที่เหมาะสมอันนี้ครับแล้วจะทำยังไงครับผมก็ไม่รู้ตอนนี้ผมต้องอยู่ข้างเด็กไงผมอยู่กับเด็กอะเจ้านายผมสั่งไงผมก็ทำตามนายผมสั่งเหรอครับใช่ไหมวันนี้เจ้านายผมคือแม่ทัพกวินแม่ทัพอานนท์แม่ทัพลุงแม่ทัพไม้เขานำยังไงผมก็ตามเข้าไปแล้วครับเพราะผมไม่มีปัญญาที่จะนำครับนะผมไม่กล้าหาญขนาดพวกเขาผมก็เลยต้องตามแม่ทัพผมนะครับมีน้องไม้ด้วยนี่หว่าแม่ลืมน้องไม้ได้ไงครับมีภัยด้วยนี่ว่าโอ้นะมีครูใหญ่ด้วยนะครับพวกนี้แหละครับคือแม่ทัพผมเห็นไหมคนนี้เนี่ยคือฮีโร่ของผมนะผมศรัทธาคนพวกนี้มากเลยมาศรัทธามากกว่านายกเพราะอย่างน้อยเขาก็ทำเพื่อหวังถึงอนาคตของประเทศชาตินะผมเชียร์พวกเขานี่แหละนะฮะที่เป็นนักสู้นะถ้าใครทัพเทพทัพเทพด้วยนะนะพวกเราอย่าลืมนะพวกนี้นะครับก็คือวีรบุรุษเขาคือบุคคลที่พวกเราควรจะยกย่องชื่นชมนี่แหละคือคนที่ผมติดหนี้บุญคุณเขาคือคนที่ทุบกะลาแตกมายกทรายด้วยนะครับคนเหล่านี้แหละครับที่ผมต้องมีโอกาสต้องตอบแทนบุญคุณไม่ใช่ใครที่มาไม่เคยทำอะไรผมแล้วจะมาบ่อยผมไปตอบแทนบุญคุณผมก็ไม่เคยเขาไม่เคยทำอะไรผมเลยอ่ะใช่ไหมครับผมว่านี่แหละครับคนพวกนี้ต่างหากที่ผมควรจะต้องเคารพชื่นชมศรัทธาใช่ไหมนักรบเหล่านี้เลยครับแล้วมีรายการวีโว่ใช่ไหมใช่ไหมคนพวกนี้เลยครับที่เขาคือวีรบุรุษของผมใครเห็นด้วยไหมครับโตโต้ใช่ไหมโตโต้ใช่ไหมคนพวกนี้แหละคือคนที่น่าชื่นชมและศรัทธาคือวันนี้ที่เขาออกมาต่อสู้เขาไม่ได้อะไรเลยครับนอกจากคดีใช่ไหมเขาออกมาต่อสู้ก็ไม่ได้เลยเขาไม่ได้มีรางวัลเก้าอี้รัฐมนตรีรออยู่นะครับเขามีแต่คดีรออยู่ครับไม่ใช่รัฐมนตรีนะครับลุงกำนันนะครับช่วยไปลงนรกได้ไหมครับนะลุงกำนันนะช่วยไปไกลๆนะครับนะช่วยไปนะขึ้นไปกับจรวดนะพักคุณจะไปดวงจันทร์นะฝากลุงกำนันมาอยู่บนดวงจันทร์ด้วยนะนะแล้วไม่ต้องลงมาเลยนะไปเลยนะนะฝากลุงกำนันไปด้วยนะครับนะคนนี้แหละคือฮีโร่ของผมมีโอกาสจะต้องขอลายเซ็นสะสมขอถ่ายรูปคู่ไว้เป็นเกียรติประวัตินะพวกเขาสู้โดยที่เขาไม่มีรางวัลรอนะเขาไม่ได้สู้แล้วมีเก้าอี้รัฐมนตรีรออยู่นะเขาไม่ได้สู้แล้วเขารวยขึ้นนะเขามีแต่คดีรออยู่บานไทยหมดนะครับผมเอาแค่นี้นะคนในประเทศนะคนนอกประเทศก็โอเคแล้ว ก็ติดตามผลงานอยู่นะแต่ก็ผมคงไม่กล้าที่จะเอาแม้แอบชื่นชมอยู่ไกลๆแล้วนะกับที่ช่วยทำให้ผมได้เข้าใจอะไรมากขึ้นแต่วันนี้นะคนที่ผมควรต้องชื่นชมอยู่คือคนที่สู้ในประเทศตอนนี้คนอยู่นอกประเทศเขาไม่เป็นอะไรหรอกเขาปลอดภัยไปมีใครทำอะไรเขาไม่ได้ใช่ไหมครับแต่คนที่อยู่ในประเทศนี้ต่างหากครับที่เขากล้าหาญมากเขาสู้โดยมีชีวิตอนาคตเป็นเดิมพันนะครับมีใครคัดค้านไหมมีใครไม่เห็นด้วยไหมครับแต่ก่อนผมไม่ชอบเด็กๆกลุ่มนี้นะตอนแรกผมไม่ชอบผมบอกตรงผมไม่ชอบเด็กกลุ่มนี้เลยนะผมรู้สึกก้าวร้าวแต่พอผมฟังเขาเรื่อยๆมันพูดตรงนี่หว่ามันคือความจริงนี่หว่าผมไม่สามารถเถียงเด็กพวกนี้ได้เลยนะคุณจำได้ผมเคยด่าเด็กพวกนี้ไหมแต่ผมรังจะผมฟังเขานะผมก็ไปฟังเขานะเพื่อจะอะไรเพื่อจะมาด่าเขานะ
พอผมฟังไปเรื่อยไอ้เหี้ยแม่งกูไม่มีเหตุผลจะเถียงไม่ได้สักข้อเลยนะเออแต่ก่อนนี่คุณเห็นไหมผมด่าเด็กแล้วไอ้เหี้ยพวกมึงแม่งด่าอย่าเลยมั้งไปฟังย้อนหลังเลยเดี๋ยวไอ้พวกนี้เจอกูแน่ผมกล่าวจะเดี๋ยวมึงกูไลฟ์สดชนกับพวกมึงแล้วมึงบังอาจแตะต้องพอผมฟังไปไอ้เหี้ยกูจะเถียงมันยังไงดีวะไม่มีอะไรช่องให้เถียงมันได้เลยนะเอาคุณลองดูดิอ่ะแล้วนั่นไอ้พวกสลิมมันไม่มีเหี้ยอะไรมันก็ล้มเจ้าอย่างเดียวไม่รักชาติชังชาติเนี่ยมันไม่มีเหตุผลอื่นนะนอกจากยัดข้อหาใช่ไหมอย่างเราจะเถียงกับเด็กพวกนี้มันจะเถียงไงชนะบอกนะเนี่ยเออผมว่าผมเจ๋งนะกูไม่กลัวเลยรัฐมนตรีมาอะไรคุยเรื่องเศรษฐกิจก็คุยได้หมดแต่คุยกับเด็กพวกนี้นะไอ้เหี้ยไม่รู้จะเถียงมันยังไงเออใช่ผมเห็นไอ้คนที่กำลังเถียงกับเด็กพวกนี้มีอยู่กลุ่มเดียวคือพวกสลิมใช่ไหมพวกสลิมคือกูแม่งไม่มีเหตุผลอะไรแล้วสถาปนาตัวเองก็เป็นคนดีสถาปนาตัวเองก็เป็นคนรักชาติแล้วก็ยัดเยียดคนที่อยู่ตรงข้ามให้เป็นคนชังชาติคนเนรคุณแผ่นดินแล้วก็พยายามไล่พวกนี้มึงไม่พอใจไปแผ่นดินนี้มึงก็ไปอยู่แผ่นดินใหม่สลิมไม่มีเหี้ยอะไรมีแค่นี้แหละครับเถียงกับสลิมคุณยังไม่มีอะไรมากกว่านี้สลิมแม่งมันก็หาว่าเราไม่จงรักภักดีมั้งมันหาว่าเราไม่รักชาติมั้งมันหาว่าเราเนรคุณนะสารพัดนี่มันจะยัดเยียดให้เรานั่นนี่กูยังไม่ได้ในอ้าปากพูดเลยเลยชวนมันคุยเรื่องอื่นมันก็ไม่คุยนะมันจะคุยอยู่เรื่องเดียวนะแล้วมันก็ผูกขาดความรักชาติไอ้พวกจังไรเนี่ยนะเถียงกับสลิมนี่แม่งไม่รู้จะเถียงกับมันยังไงมันใช้ตำราเล่มเดียวมันคือคนรักชาติเราคือคนที่ชังชาติแค่นั้นแหละครับอาวุธของมันแหละครับพิซซ่าอาวุธของมันคือพิซซ่าเออผมไม่เคยรู้เลยอะไรเพราะผมถึงกล้าขอโทษเด็กไงเว้ยผมกล้าขอโทษเด็กนะขอโทษผมก็ถูกด่าเละเหมือนกันแต่พอหลังจากนั้นผมก็เออเข้าใจแล้วเออว่าน้องๆก็สื่อเรื่องอะไรอยู่ใช่ไหมแล้วเราก็ไม่สามารถจะเถียงชนะเขาได้เออท่านมาร์กตาสว่างโอ้ยสว่างไม่ต้องนานแล้วผมสว่างไม่ต้องนานแล้วผมมีครั้งเดียวที่ผมตกใจคือเหตุการณ์ที่รังสิตเชื่อมากนะไม่เคยคิดว่าจะได้ยินอะไรแบบนี้ตกใจชิบหายเลยกูเพ่นกันแล้วเว้ยเฮียแม่งอยู่ด้วยไม่ได้แล้วเดี๋ยวกูเดือดร้อนนะอ้อมตะวันให้คุณไปเกเรที่อื่นนะที่นี่เป็นพื้นที่ของคนคุณภาพนะเราไม่ต้อนรับนักเลงเราไม่ต้องการคนก่อกวนนะนะคุณจะมีอะไรคุณก็ไปนั้นนะหลังใหม่กันเองเนาะแต่คุณอย่ามาตรงนี้เลยนะนะนะอันดับแรกคือผมไม่รู้จักคุณแล้วผมก็เชื่อผมไม่ได้เคยเป็นวุ่นวายชีวิตคุณเลยนะกูจะไปเป็นนักเลงที่ไหนก็ตามสบายนะกูก็เปิดเผยหน้าตาวางลงเบอร์โทรไว้นะเดี๋ยวก็มีคนไปถ้าคุณอยากจะเป็นนักเลงเดี๋ยวก็มีคนจัดให้แต่ถ้าคุณมาแบบอวตารมาแล้วก็มาทำเป็นนักเลงนะคือมันไม่ใช่นักเลงอ่ะนะเมื่อวานวัดความดันได้112มีโพสต์อยู่โพสต์หนึ่งนะมีคนคอมเมนต์ไปแล้ว111ถ้าผมไม่คอมเมนต์ผมจะเป็นคนที่112ผมไม่กล้าคอมเมนต์เลยนะเพราะผมเห็นมีคนแสดงความเห็นไปแล้ว111คนถ้าผมเข้าไปอีกคนนึงแม่งเลขมันไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่เลยอ่ะไม่ค่อยมงคลเลยกูไม่เอาดีกว่าเว้ยนะมีโพสต์อยู่โพสต์หนึ่งนะอย่าร่วมแสดงความเห็นมากเลยนะแต่เสียวนะเดี๋ยวพิซซ่ามาส่งเองความก้าวหน้าพรรคพิทบูครับคงต้องลืมไปได้เลยนะการจะเป็นพรรคการเมืองมันต้องประกอบด้วยผู้คนนะ ผมคนเดียวไม่สามารถทำได้ผมคนเดียวไม่สามารถตั้งพรรคได้ผมไม่มีทีมงานผมไม่มีนักรบร่วมอุดมการณ์มีแต่กองเชียร์นะผมคิดว่าการตั้งพรรคเป็นเรื่องที่ล้มเหลว